พ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์นะฮะเขาบอกว่าระเบียบวาทศิลป์เนี่ยเดินทางไปโชว์ไปแสดงที่ไหนแสงสีเสียงจัดเต็มและไฮไลท์มากกว่านั้นก็คือเรื่องราวของแดนเซอร์ค่ะเขาบอกว่าแดนเซอร์ผู้ชายเนี่ยโอ้โหเสียวมากนะใช้คำวัยรุ่นนิดนึงยังไงสระเอสอเสือวาแหวนเนี่ยเขาฮิตกันใช้เสียวมีความหมายว่าเสียวคือแบบแซ่บมากเลยโดยเฉพาะน้องเต้าหยองหลายคนก็ทราบกันดีว่าโอ้โหเป็นหนึ่งคนที่ทำให้ระเบียบวาทศิลป์มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยเต้าหยองใช้ยาเอลหวานนั่นเองแล้วก็ไปที่ไหนเนี่ยคนก็ไปรอหน้าเวทีกันเต็มเลยนะฮะเต้นทีไรก็กรี๊ดกระจายแต่ว่าเบื้องหลังคุณผู้ชมรู้ไหมว่าพ่อเอ๊ะเนี่ยแกก็จะทุกครั้งนะก่อนที่จะขึ้นโชว์แกก็จะมีการบอกลูกๆในวงนะจะมีเรื่องของการไหว้ขอพรครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะเป็นสิ่งที่ผมว่าโหคณะหมอลำทุกที่ทำเหมือนกันใช่ไหมพี่ซึ่งล่าสุดนะฮะก็เห็นบอกว่ามีการกราบไหว้ครูบาอาจารย์ด้วยแล้วพ่อเอ๊ะเนี่ยมีโชคมาฝากแฟนๆด้วยอ่ะจะเป็นโชคอะไรเดี๋ยวเราติดตามช่วงนี้กันหน่อยครับนี่ขอบคุณพ่อเอ๊ะด้วยนะฮะมอบโชคให้แฟนๆเราก็คือ840อ่ะเป็นเลขก็รอติดตามแล้วกันแล้วก็ทุกครั้งก่อนจะขึ้นโชว์จะมีการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ครูบาอาจารย์อยู่เสมอค่ะแน่นอนนะฮะปีนี้ปังมากๆระเบียบวาทศิลป์เนี่ยเนาะค่ะ